สวัสดีครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเริ่มบริหารการเงินนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เนี่ยจะเริ่มยังไงดีนะครับผม วันนี้ผมมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือนอกจากว่าการที่เราเนี่ยจะฝากเงินเอาไว้เฉยๆเนี่ยหรือว่าเลือกที่จะไปฝากประจำเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมีบัญชีที่เขาเรียกว่าบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งแตกต่างจากเงินฝากประจำนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเงินฝากดอกเบี้ยสูงเนี่ยคุณสามารถที่จะถอนเข้าถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับผมหนึ่งในตัวที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเคปครับเป็นซึ่งเคปนะครับผมเขาบริหารโดยทางธนาคารกรุงศรีนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นธนาคารดิจิตอลนะครับก็คือพูดง่ายเลยไม่มีสาขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าดำเนินการต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็จะเลยถูกนะครับเขาก็เลยเอาส่วนตรงนั้นเนี่ยมาให้เป็นดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยให้คุณสูงดีกว่านะครับก็สำหรับเคปนะครับผมก็ดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเขาบอกไว้ว่าอัตราเนี่ยจะอยู่ที่ 2.22% ต่อปีนะครับผมแต่ว่านะครับเขามีเงื่อนไขที่ว่าไอ้เจ้าตัวเคปเนี่ยเขาจะถ้าคุณฝากเงินเข้าไปนะครับผมแล้วเงินเนี่ยมียอดเนี่ยอยู่ที่เกิน 1,000 บาทนะครับผมเขาจะเอาเงินตรงนั้นน่ะไปเก็บไว้ในกระปุกครับเขาจะเรียกว่ากระปุกนะครับซึ่งกระปุกตัวนี้นะครับผมซึ่งการที่เราเก็บเข้าไปในกระปุกตัวนี้นะครับเราถึงจะได้เจ้าตัวอัตราดอกเบี้ยพิเศษตัวนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเดือนที่1ถึง18เนี่ยจะอยู่ที่ 1.75% นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดือนที่19ถึง24นะครับจะอยู่ที่ 2.22% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นน่ะอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1.87% ต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วๆไปนะครับแถมนะครับผมเขาคิดดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดทุกวันนะครับก็คือณสิ้นวันเนี่ยคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับผมเขาก็จะคิดดอกเบี้ยให้คุณนะครับแล้วเขาจะจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยให้ทุกวันที่28ของเดือนครับมันดีไหมล่ะคือเพราะว่าบางทีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปกติเนี่ยคุณก็จะเก็บกันทั้งปีเนี่ยคุณจะเห็นละยอดทั้งปีเนี่ยบางทีเนี่ยดอกเบี้ยโอนมาหลักบาทอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นรายวันนะครับแถมฝากได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทนะครับถอนได้ไม่มีเงื่อนไขซึ่งอันนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับถอนได้ไม่มีเงื่อนไขนะครับคือผมลองใช้งานลองฝากเข้าแล้วเนี่ยก็คือฝากไปมันก็เหมือนกับเป็นสมมุติว่าเราได้เงินเดือนมาแล้วเราก็ย้ายจากเงินเดือนของเราเนี่ยมาอยู่ในเจ้าตัวเคปตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็จะโอนเข้าโอนออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับดีกว่าการที่เราเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้ที่บัญชีปกตินะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบัญชีที่เป็นบัญชีดอกเบี้ยสูงนะครับผมตัวนี้อ่ะก็ผมแนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเริ่มจากบริหารการเงินนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แนะนำนะครับผมแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยนะครับผมเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรนะครับแต่ว่าเงินที่เราเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการถูกเก็บในเป็นเงินฝากปกติเลยนะครับแต่ว่าเงินฝากตรงนี้เนี่ยเขาให้อัตราดอกเบี้ยสูงอย่างที่ผมบอกไปด้านต้นนะครับผมก็คือเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยแล้วเนี่ย 1.87% ต่อปีนะครับแถมเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับผมตอนแรกคุณอาจจะงงๆหน่อยว่าเฮ้ยกระปุกนี้มันคืออะไรกระปุกนี้มันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับคำที่เขาเรียกนะครับผมว่ากระปุกนี้กระปุกนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเงินคุณมันก็อยู่ในกระปุกแต่ละกระปุกนั่นแหละครับนะแล้วได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับลอง ก็ลองกดสมัครดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกัน